ปราบปลื้มกับผลงานเมื่อวานนี้มากประหนึ่งถูกเองวิ่งลั่นบ้านเลยเมื่อวานใครได้ฟังข่าว Workpoint นะที่คุณเรียวมาพูดนี่คงจะต้องกลายเป็นเศรษฐีใหม่กันหลายคนครับมาดูผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนครับงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน64คุณผู้ชมฮะรางวัลที่1 045 037เลขหน้า3ตัว458และ247เลขท้าย3ตัว755และ331เลขท้าย2ตัว95ครับและเมื่อวานนี้อย่างที่คุณลิวบอกไปโอ้โหนี่เข้าหลายตัวครับโดยเฉพาะ37นะแล้วก็มี31มาเหมือนกันใช่ครับนะครับครับผมเนี่ยที่เราทำมาให้ก่อนนะฮะล่วงหน้านะครับผมนะไม่นั้นเดี๋ยวหาว่ารายการเรามาพูดหลังออกเลขมันไม่ดีครับพูดไว้ตั้งแต่ก่อนหวยออกแล้วใช่ครับเออแล้วเมื่อวานในรายการข่าวก่อนจบถ้าคุณผู้ชมดูพี่ริวย้ำครั้งสุดท้ายว่าอย่าลืมนะคนจีนเขาถือฮาโลวีนว่า3 7ก็ได้1เป็น7ก็ได้เป็น1ก็ได้ครับผม1เป็น7ก็ได้7เป็น1ก็ได้ครับนะครับครับก็กลายเป็นเลขท้าย3ตัวของรางวัลที่1เนี่ย037ครับนะครับก็ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะครับครับครับคุณเลียวเมื่อวานนี้เนี่ยที่เรานำเสนอข่าวที่อุดรธานีที่ผมบอกว่าวันนี้เนี่ยเขาจะมีการเปิดเมื่อวานเขาจะเปิดเกาะคำชะโนดอย่างเป็นทางการวันแรกใช่ไหมแล้วเขาทำพิธีบวงสรวงไงครับเขาทำพิธีบวงสรวงแล้วปรากฏเขารำตอน9โมง51นาทีใช่แล้วก็เลขธูปนะครับมีเลขธูปที่เขาปักบนใบสีหน้าขันน้ำมนต์เนี่ยครับปรากฏออกมาเป็น951ใช่ไหมฮะครับปรากฏเนี่ยมันไปตรงกับเลขท้าย2ตัวเมื่อวานนี้ในช่วงเวลาที่เขารำอยู่ในขณะนั้นด้วยก็คือเวลา9นาฬิกา51นาทีครับนะครับผมเมื่อวานเลขท้าย2ตัวออก95ครับโอ้ดูสินอกจากนี้ก็ยังมีเลขเด็ดอีกนะฮะวัดไผ่แขกนะครับเมื่อวานเราได้พูดไว้นะก็ออกนะครับผม124กับ37มาเหมือนกันนั่นเพราะว่าเลขท้ายของรางวัลที่1ก็037นี่นะฮะครับเออไปดูเศรษฐีใหม่กันหน่อยฮะคุณลิวฮะคุณผู้ชมครับผมคนแรกเลยก็อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับเธอก็เป็นแม่ค้าขนมหวานนะครับเธอก็ชีวิตก็หวานมากขึ้นนะฮะหวานเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าเธอก็ถูกลอตเตอรี่เนี่ยได้เงินไป12ล้านนะฮะจะไม่ให้หวานจะไม่ให้เรียกให้หวานได้อย่างไงนี่มีการรับบ้านเลยใช่ครับมีการผูกข้อต่อแขนรับขวัญกันมาเด้อขวัญเอ้ยมาเด้อขวัญเอ้ยครับนี่เป็นเศรษฐีเงิน12ล้านฮะครับเธอมีเคล็ดลับเนี่ยลองฟังดูนะฮะคนที่เป็นเศรษฐีใหม่คนนี้ชื่อว่าคุณพิมพิลาศดาวงฮะหรือกุ้งอายุ34ปีหน้าตาก็เปื้อนไปด้วยรอยยิ้มนะครับคุณพิมพิลาศบอกอย่างนี้บอกว่าก่อนที่จะโชคดีเนี่ยได้รับคำแนะนำจากอาสาวนะครับบอกว่าหากอยากจะโชคดีเนี่ยให้จุดธูป16ดอกกลางแจ้งแล้วก็นำเอาเงิน9บาทไปฝังดินไว้เพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเปิดทางให้มีโชคมีลาภเข้ามาหาหลังจากที่ทำพิธีดังกล่าวเนี่ยเมื่องวดวันที่16ที่ผ่านมาถูกเลขท้ายเนี่ย3ตัวตรงเลยได้เงินไปเนี่ยหมื่นกว่าบาทว่าอย่างนั้นและก็ช่วงวันที่25ตุลาที่ผ่านมาก็ได้ไปซื้อลอตเตอรี่นะครับจากยายคนหนึ่งที่เอาสลากกินแบ่งมาเดินเลขขายที่บ้านโดยซื้อมา24ใบส่วนการที่เลือกซื้อฉบับที่ถูกรางวัลเนื่องมาจากว่าตัวเองชอบเลข045อยู่แล้วเพราะว่าเป็นหมายเลขโทรศัพท์และคิดว่าหมายเลขที่ออกรางวัลแล้วเนี่ยนะฮะหมายเลขมักจะเวียนออกมาอีกว่าอย่างนั้นมีความเชื่อสุดท้ายครับคุณเลียวฮะครับ12ล้านหน่อๆครับผมครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะไปหาเขาเป็นญาติผมเหมือนกันนะฮะโอ้เป็นขึ้นมาใช่ครับดูหน้าตาแล้วก็เป็นญาติแน่ๆใช่เหรอใช่ใช่ใช่ยังไงก็ใช่แน่ๆเลยครับเขาคงไม่นับพี่เป็นญาติแล้วตอนนี้สงสัยเขาจะจำผมได้ป่ะไม่รู้เราอาจจะต้องไปเรียกเขาคุณท่านแล้วนะเนี่ยครับผมค่ะเอาไปที่ระยองกันบ้างค่ะที่ระยองก็มีเศรษฐีใหม่เช่นเดียวกันนะคะถูกรางวัลที่1ไป2ใบก็รับเต็มๆ12ล้านบาทนะคะ12ล้านบาทผู้สื่อข่าวเข้าชาร์จอย่างไวเลยค่ะตลาดน้องโคกหมูอยู่ที่ตำบลตาขานอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะคะหลังจากที่ทราบว่าคุณบุญทิกาทับทองอายุ52ปีเป็นแม่ค้าขายขนมปังเนี่ย
กลายเป็นเศรษฐีใหม่ไปแล้วนะคะถามว่าทำไมถึงซื้อเลขนี้วันที่ซื้อเนี่ยค่ะบอกว่าเป็นเลขที่ซื้อไปโดยก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะซื้อจากเพื่อนที่ขายซื้อมา6ใบค่ะซื้อเป็นประจำทุกงวดอยู่แล้วและครั้งนี้ถูกรางวัลใหญ่เลยอะทำตัวไม่ถูกเลยนะคะครับเบื้องต้นบอกว่าจะไม่เอาไปลงบันทึกประจำวันเดี๋ยวจะขึ้นเงินเลยโอ้โหเดี๋ยวจะขึ้นเงินเลยทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็คงจะไปแล้วนะคะขึ้นเงินทันทีหลังขึ้นเงินรางวัลจะเอาไปทำบุญอย่างนั้นคุณหยกครับเราควรไปรอที่หน้ากองสลากกันไหมฮะไปแสดงความยินดีกับเขาด้วยไปรอรับเงินนี่แหละครับไปแสดงความยินดีกับเขานะคะเราแสดงความยินดีกับเขาอยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะคือส่วนหนึ่งจะเอาไปทำบุญอันนี้เหมือนกับที่พี่ลิวแนะนำเลยว่าถ้าถูกรางวัลใหญ่ต้องไปทำบุญให้แบ่งไปทำบุญบ้างนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยคือเราก็ใช้บุญที่เราสะสมมาทั้งหมดเพื่อการถูกรางวัลในครั้งนี้เราก็ต้องสะสมบุญเพิ่มคุณผู้ชมต้องระวังอาจจะเป็นทุกขลาภก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีโชคดีก็จริงแต่เราก็ต้องทำบุญด้วยไม่นั้นน่ะบางทีบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ใช้เงินนั้นเพราะฉะนั้นไปทำบุญให้ตัวเองหน่อยครับนี่ค่ะแม่ค้าท่านนี้บอกว่าเดี๋ยวทำบุญก่อนเป็นอย่างแรกที่เหลือก็เก็บเป็นทุนใช้จ่ายในครอบครัวนะคะส่วนร้านขนมปังจะยังทำต่อไปเพราะขายมาเป็น10ปีแล้วนะคะเดี๋ยวจะทำแจกให้กินฟรีทั้งตลาดเลยโอ้โหส่งมาข่าวเช้าเราก็ได้นะฮะรับค่ะครับมีอีกครับ12ล้านที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับหนุ่มคนหนึ่งโชคดีนะชื่อเล่นของเขาคือในแต่นะฮะแต่ชื่อจริงกับนามสกุลขอสงวนไว้นะครับถูก2ใบรางวัลที่1 12ล้านบาทก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่โรงพักปายหลังจากนั้นก็ได้ไปแจ้งทางเจ้าของร้านกาดหวยโมลีสาขาปายนะครับซึ่งก็เป็นร้านที่ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแล้วก็เอาสลากเนี่ยเตรียมจะไปขึ้นเงินกันต่อไปนะส่วนที่อ่างทองครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก็ถูกเนี่ยได้เงินมา6ล้านบาท ที่ถูกเพราะว่ามีแมวเนี่ยออกลูกในรถของเล่นรถของเล่นเขาบอกว่ามีเบอร์ฮะมีป้ายทะเบียนด้วยป้ายทะเบียนรถของเล่นเนี่ย2737แล้วก็เลขทะเบียน27เป็นเลขทะเบียนรถของแฟนว่าอย่างนั้นครับตอนไปซื้อเนี่ยนะฮะจะซื้อ27แต่เขาบอกว่าแม่ค้าบอกว่ามี37จะเอาไหมก็ได้ก็ได้ก็ซื้อมา37ครับครับมันก็เลยได้มา1ใบก็รับไปเลยเนี่ย6ล้านบาทครับโอ้โหนี่แมวออกลูกในรถของเล่นครับรถของเล่นก็มีทะเบียนด้วยครับร้อยเอ็ดค่ะคุณผู้ชมผู้สมัครอบต.เฮเลยนะคะเพราะว่าหลานชายอายุ11ขวบให้โชคหยิบตัวลอตเตอรี่ให้1ใบแล้วเป็นใบที่ถูกรางวัลที่1ซะด้วยนะคะคุณประสาทพรหนองขุนสารอยู่ที่อำเภอพลทองนะคะก็บอกว่ามีแม่ค้ามาขายอยู่เนี่ยแหละค่ะก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคือแม่ค้ามาขายตัวลอตเตอรี่เดินมาขายอยู่ที่บ้านงานที่เตรียมจัดงานแล้วก็ทำต้นดอกเงินไปทำบุญที่วัดภายในหมู่บ้านชาวบ้านเขาก็เลือกซื้อตอนนั้นยังไม่มีเลขที่ชอบแต่หลานเนี่ยมาหยิบให้ก็เลยได้จากหลานมาโอ้ยหลังจากนั้นโผกอดเลยค่ะโผกอดเมียกับลูกนะคะแล้วค่อยกอดหลานทีหลังนะคะซึ่งก็ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะไม่เคยถูกรางวัลใหญ่มาก่อนรางวัลใหญ่มาก่อนเดี๋ยวเอาเงินไปใช้หนี้และเก็บเป็นทุนการศึกษาให้ลูกต่อไปนะคะเอาแล้วหลานล่ะครับก็คงจะเลี้ยงดูซื้อขนมให้ดูแลเป็นอย่างดีค่ะตอนนี้กลายเป็นหลานรักไปแล้วนะครับผมทุกเดือนหลานน่าจะไม่ว่างแล้วฮะนี่นะฮะครับมีคนที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจกับเบาหวานพอถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ได้เงิน6ล้านนี่คือเขาบอกดีใจจนแทบจะไม่ได้ใช้เงินคือช็อกไปเลยอะช็อกไปเลยนะฮะครับเดี๋ยวไปดูคลิปนี้หน่อยครับคุณผู้ชมฮะถูกหวยรางวัลที่1จ้าถูกหวยรางวัลที่1เลยจ้าแม่ค้าตลาดจ้าถูกหวยรางวัลที่1จ้าถูกหวยรางวัลที่1เลยจ้าผมเชื่อว่าหายป่วยแล้วตอนนี้หายป่วยแล้วใช่ไหมหายป่วยเลยแม่ค้าขายข้าวจี่ขายขนมครกอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลตาดทองอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรนะชื่อว่าคุณนวลปรางแก้วทองคำก็ดีใจครับถูกรางวัลที่1 6ล้านบาทบอกว่าตัวเองทำตัวไม่ถูกตกใจมากแล้วก็มีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจโรคเบาหวานพี่น้องกลัวจะช็อกก็เลยพากลับบ้านไปเลยนะฮะถามว่าแล้วถูกได้ยังไงเขาบอกว่าหลานสาวอีกแล้ว
หลานสาววัย7เดือนเป็นคนหยิบให้1ใบซื้อมาวันที่31ตุลาปกติตัวเองซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเป็นประจำครั้งละ10ถึง15ใบโอ้โหแต่งวดล่าสุดเนี่ยซื้อเพียงแค่2ใบแถมยังไม่ได้มีเงินจ่ายค่าลอตเตอรี่ด้วยค้างเขาอีกค้างค่าลอตเตอรี่ไว้ด้วยครับมาถูกวันที่1เฉยเลยฮะเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับร้านยิบหายใต้ดินกับบ่ซื้อกับคิดก็เลยเว้ากันกับหลานนี่ล่ะบ้านนี่ก็เลยไปถามเขาว่าเลขหน้ามันเลขหยังเขาบอกว่า045ก็เลยยิบขึ้นมาเบิ่งเอ้าตอนนั้นตาลายเลยว่าแมนบ่แมนเอามาให้หลานเบิ่งหนู045อยู่บอกเขาบอกว่าแมนเพื่อบ่ได้ใส่เงินนี่ค่ะสิเป็นลมเลยวะแมนมันเป็นลมเลยจ้ะโตเป็นลมป้าบอกจะเป็นลมครับพี่บรรจงพี่แป๊ะผมอยากมีอาการตาลายบ้างจังเลยครับตอนนี้ใช่ใช่อยากจะตาลายเพราะว่าดีใจมากครับไปที่จังหวัดบุรีรัมย์เขาหน่อยนะครับจากแม่ค้าขายลูกชิ้นยืนกินนะครับปัจจุบันนี้เป็นเศรษฐียืนกินแล้วนะฮะนี่นะครับกำลังดังเลยแม่ค้าขายลูกชิ้นยืนกินอยู่ที่บ้านด่านนะครับสภ.บ้านด่านบุรีรัมย์ครับนี่นะฮะปัจจุบันนี้อย่างที่บอกว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นเศรษฐียืนกินลูกชิ้นเลยเนื่องจากว่าเนี่ยไปซื้อเลขเนี่ยคือปกตินะครับพี่คนนี้เขาบอกว่าพี่หงทองนี่นะอยากจะได้เลข37นะฮะไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีฝันไม่มีใครมาบอกแต่ในใจคิดอยากจะได้37พอเห็นลอตเตอรี่เนี่ย37มาก็ซื้อไป4ใบและก็มีเลขท้าย37อยู่3ใบและก็1ใน3นี่ฮะ1ใน3เนี่ยเป็นรางวัลที่1คุณลิวโอ้โหนะฮะเนี่ยได้มาเนี่ย6ล้านจากเขาบอกว่าเนี่ยนะฮะคนขายลูกชิ้นยืนกินที่กำลังดังเป็นเศรษฐียืนกินลูกชิ้นแล้วดัง2ต่อยังจะขายลูกชิ้นต่อฮะไม่เป็นไรขายต่อครับอ่ะอีกสักคนนึงแล้วกันนะคะระยองค่ะแม่บ้านคนหนึ่งชื่อบังออนเรืองเอี่ยมนะคะเป็นแม่บ้านประมงเรือเล็กบ้านพยูนค่ะอยู่ที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองถูกรางวัลที่1ไป1ใบนะคะคือบอกว่าสามีเนี่ยเป็นประมงออกเรือไปหาปลาส่วนตัวเธอเนี่ยก็คือเป็นแม่ค้าขายปลานะคะก็มีคนขายลอตเตอรี่ที่เดินเร่ขายอะค่ะเดินมาให้ช่วยซื้อหน่อยจริงๆอยากได้เลข36นะแต่มันไม่มีก็เลยซื้อเลขที่มีอยู่เนี่ยก็คือเลขรางวัลที่1เนี่ยเอามาเก็บไว้แล้วก็อธิษฐานยกมือไหว้ท่วมหัวเลยขอให้ถูกรางวัลที่1ทีเถิดเดี๋ยวจะเอาไปใช้หนี้ใช้สินปรากฏออกรางวัลที่1จริงๆหลังจากนี้อย่างที่บอกค่ะเดี๋ยวจะเอาเงินไปใช้หนี้นะคะตามที่ได้อธิษฐานเอาไว้และจะเอาไปทำบุญด้วยนะคะตอนนี้โล่งอกโล่งใจมากหมดหนี้หมดสินสักทีเนี่ยป้าบอกนี่คือน้ำตาแห่งคนโชคดีนะฮะจะเป็นลมเลยนะครับอาการคล้ายกันหมดเลยครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ทุกท่านครับอาจจะบางท่านไม่ได้ถูกรางวัลที่1แต่ว่าถูกรางวัลเล็กท้ายรางวัลเล็กท้ายรางวัลเล็กรางวัลน้อยอะไรก็ถือว่าก็โชคดีนะครับครับเมื่อวานเนี่ยหลังจบจากอ่านข่าวนี่นะผมก็ไปโดยสารรถไฟใต้ดินครับแล้วทั้งไปทั้งกลับเลยอ๋อเข้าใจแล้วก็เลยคนที่โดยสารใต้ดินเมื่อวานก็เลยแบบโชคดีกันไปแต่งวดหน้าเดี๋ยวผมไปทางบกดีกว่าครับโอ้พี่แป๊ะลึกซึ้งมาก